คอนโดฮิตย่านเกษตรนวมินทร์นะครับใกล้เซ็นทรัลอีสต์วิวแล้วก็ใกล้มหาลัยเกษตรด้วยห้องใหญ่ถึง30ตารางเมตรราคาร้านกลางๆเท่านั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยและตอนนี้นะครับเพื่อนๆ เราอยู่กันที่โครงการดิพรีเมโอเกษตรนวมินทร์นะครับโดยโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการโลไลซ์ขนาด8ชั้นนะครับเล็กๆเงียบๆนะครับเหมาะกับคนทำงานและนักศึกษามากเลยนะฮะโดยที่ตอนเนี้ยผมอยู่ที่ห้องแล้วด้วยนะครับโดยที่ห้องนี้จะขนาด30ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น6นะฮะแล้วก็มีการแบ่งแยกสัดส่วนชัดเจนทุกห้องเลยนะครับและที่สำคัญวิวสวยมากนะครับแต่เริ่มจากที่ห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนั่งเล่นนะครับโดยที่ห้องนั่งเล่นเราจะมีโซฟารูปตัว L นะครับอย่างดีไว้ให้แล้วนะครับโดยที่โซนนี้ก็สามารถนั่งได้นะครับหรือเยื้องไปทางซ้ายมือผมเนี่ยก็สามารถลงไปนอนได้เลยนะครับทำให้สามารถดูทีวีนะครับจะนั่งหรือจะนอนก็ได้นะฮะตัวซ้ายมือของผมนะครับตรงที่บริเวณกำแพงเนี่ยจะติดนาฬิกานะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นนาฬิกาที่ดูโอเคนะครับดูหรูเลยแล้วก็ตรงกำแพงเนี่ยก็จะมีการเล่นลวดลายนะครับทำให้ห้องเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับทำให้ห้องเนี่ยมันไม่ดูน่าเบื่อเกินไปเนาะมาจากตรงข้ามโซฟานะครับเราจะมีชั้นวางทีวีนะครับขนาดใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ชั้นวางทีวีตัวเนี้ยมีฟังก์ชันการเก็บของอีกเยอะเลยนะฮะเรียกว่าฟังก์ชันล้นๆเลยเก็บของได้ล้นๆเลยนะครับต่อไปนะครับจะมาอยู่ที่ประตูทางเข้าของห้องเนาะประตูทางเข้าห้องเนี่ยจะมีดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับเพิ่มความเซฟตี้ของห้องเนี่ยให้มากขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนครัวนะครับเป็นโซนถัดไปของห้องกันเลยนะครับมากันที่โซนครัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของห้องนี้เลยเนื่องจากมันเป็นการปิดประตูแยกนะครับมีการกั้นสัดส่วนชัดเจนทำให้เวลาประกอบอาหารเนี่ยจะไม่มีกลิ่นนะครับเข้ามารบกวนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะครับตัวครัวนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวทำให้ใหม่เลยนะครับเป็นสีขาวทำให้ห้องเนี่ยมันดูโล่งมากขึ้นในทางฝั่งขวาเนี่ยก็ยังสามารถวางตู้เย็นได้ด้วยนะครับเป็นตู้เย็น2ประตูนะครับใหญ่ได้ถึง8คิวเลยนะครับสูงสุดนะฮะถัดมาจากครัวเนี่ยก็จะเป็นระเบียงนะครับโดยที่ระเบียงตัวเนี้ยจะเป็นวิวโล่งนะครับหันเจอโรงเรียนสตรีวิทยานะครับแล้วก็ตัวระเบียงเนี่ยสามารถวางเครื่องซักผ้านะครับฝาหน้าได้1ตัวนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ำกับระบบปลั๊กเนี่ยก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูโซนห้องนอนกันต่อครับมาดูกันที่บริเวณห้องนอนต่อนะครับห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนแยกนะครับกั้นสัดส่วนชัดเจนมีแอร์ให้แล้ว1ตัวด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไฮไลท์ขอมาดูกันที่ไฮไลท์ห้องนี้ก่อนนี่ขอเปิดม่านก่อนดูวิวนะครับวิวของห้องนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างสูงเลยนะครับทำให้เห็นวิวเนี่ยสวยมากเลยนะครับเป็นวิวโล่งด้วยเป็นโรงเรียนสตรีวิทยา2นั่นเองนะครับผมดูแล้วชอบมากเลยนะครับกับวิวห้องนี้เนาะอ่ะมาดูตัวเฟอร์นิเจอร์ของห้องกันก่อนนะครับตัวห้องนอนเนี่ยจะมีเตียงขนาด5ฟุตนะครับพร้อมฟูกใหม่ไว้ให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตู้เนี่ยสามารถเก็บของเพิ่มได้นะครับมีถึง3ชั้นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับเผื่อว่าท่านผู้หญิงเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงเนี่ยมาเป็นบริเวณสำหรับการแต่งหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวกระจกนะครับก็จะมีม่านนะครับ2ชั้นกัน UV ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยที่ม่านตัวเนี่ยสามารถกัน UV ได้ถึงเกือบ 100% เลยนะครับใครที่ต้องการห้องแบบทึบๆเนี่ยก็ดึงม่านทึบมาปิดแต่ว่าใครที่ต้องการแสงจากด้านนอกเนี่ยก็เปิดแค่ม่านโปร่งไว้ตัวนึงก่อนก็ได้นะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยห้องนี้นะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่2ประตูนะครับ2บานมาให้แล้วนะครับจะเป็นที่ถูกใจสำหรับท่านผู้หญิงมากเลยเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีพื้นที่เก็บทั้งข้างบนนะครับและข้างล่างนะครับพื้นที่เก็บเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะครับทำให้ใครที่มีเสื้อผ้าเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงปัญหานี้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันต่อห้องน้ำของเรานะครับก็จะมีขนาดพอดีเลยนะครับไม่อึดอัดเกินไปนะครับโดยที่มีโซนเปียกกับโซนแห้งเนี่ยแยกกันชัดเจนนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยก็ใช้แต่ของแบรนด์เท่านั้นเลยนะครับนอกจากนี้นะครับห้องน้ำยังมีความพิเศษที่มีการติดตั้งปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าคอนโดประมาณระดับร้านกลางๆเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะหาคอนโดที่มีการติดปลั๊กในห้องน้ำนะครับบอกเลยว่าห้องนี้มีความใส่ใจลูกบ้านนะครับหรือคนอยู่เป็นอย่างสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปของห้องกันอีกทีนะครับว่าห้องเนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วมีไฮไลท์ยังไงอีกทีนะครับไปฟังกันเลยเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากดูห้องไปครบทุกส่วนของห้องแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการดิพรีเมโอพรามเกษตรนวมินทร์นั่นเองนะครับ
โครงการนะครับทำเลตั้งอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์นะครับใกล้ทั้งเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับหรือจะเดินทางไปแถวถนนพหลโยธินหรือว่ามอเกษตรเนี่ยก็ง่ายด้วยนะครับห้องนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่ถึง30ตารางเมตรเลยนะครับและจุดดีของมันก็คือว่าจะแบ่งสัดส่วนทุกห้องเลยนะครับเช่นห้องครัวเนี่ยก็จะมีโซนแยกทำให้เวลาทำอาหารเนี่ยไม่มีกลิ่นเข้านะครับห้องนอนเนี่ยก็จะแยกจากห้องนั่งเล่นเวลาเผื่อว่าใครคนนึงต้องการพักผ่อนอีกคนนึงต้องการดูทีวีนะครับหรือทำงานมันก็จะแยกกันเลยนะครับและที่สำคัญนะครับวิวที่ห้องนอนนะฮะสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเลยนะครับทำให้ได้วิวแบบใหญ่ๆชัดๆสวยเลยนะครับโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการโลไลฟ์ขนาดสูง8ชั้นนะฮะแล้วก็โครงการเงียบๆนะครับเหมาะกับนักเรียนหรือว่าคนทำงานอยู่นะฮะแล้วก็มีส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับฟิตเนสนะฮะแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับที่การเข้าออกอย่างดีเลยนะครับห้องนี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับคอนโดย่านเกษตรนวมินทร์นะครับสะดวกสบายนะครับสามารถเดินทางได้ง่ายๆนะครับไปที่เกษตรนวมินทร์เรียบด่วนรามอินทราแล้วก็ผลโยธินนะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับกับคอนโดดิพรีเมียมพรามเกษตรนวมินทร์นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอนะครับบ้านหรือว่าคอนโดหลังถัดไปของพวกเราด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากนะครับ